ซึ่งก็เจอดราม่าถาโถมอย่างต่อเนื่องสำหรับนุ่นเนชนกหรือที่เคยรู้จักกันในชื่อของนุ่นดำดงซึ่งคนบันเทิงหลายคนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นถึงเธออย่างต่างๆนานาล่าสุดสินแสเข่งได้ทำคลิปผ่าดวงวิกฤตของสาวนุ่นโดยที่เผยว่าจากช่วงจังหวะที่ผ่านมาในปี2567นี้เป็นช่วงวงจังหวะขาขึ้นที่น้องนุ่นสร้างชื่อเสียงตัวเองให้ประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องไม่ทำร้ายตัวเองต้องไม่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เป็นมรสุมเป็นอุปสรรคก็ให้เกิดความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีอยู่2ทางข้อ1ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนไม่สร้างเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ให้เกิดความวิตกกังวลสร้างความอึดอัดเกิดจากการกระทำของตัวเอง2สร้างปัญหาแบบไม่สบายใจจากคนรอบข้างจากคนที่เข้ามาอยู่ในแวดวงชีวิตนุ่นก่อปัญหาขัดแย้งมาจากเหตุเบียดเบียนตัวเองวิธีแก้ก็ต้องรู้จักปล่อยวางหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นปีนี้ก็เสมือนเป็นปีทุกขราชในฐานะดวงชะตาก็ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนใจและก็ไม่สร้างผลกระทบให้เกิดกับคนรอบข้างจะทำให้เกิดปัญหาแตกแยกมีอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตซึ่งต่อไปในอนาคตอีก2ปีจะมีผลกระทบรุนแรงต้องรักษา FC และก็ผู้คนรอบข้างให้มาก